สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Command & Conquer Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณทางฟูอาฟิโลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีเขียวอยู่ที่ฝั่งบนนะซึ่งผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นนะฮะสั้นๆนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะโซเวียตสีส้มอีกแล้วนะฮะชื่อว่าคุณฟลาดิเมียร์นะฮะฟลาดิเมียร์เป็นโซเวียตสีส้มแหละอยู่ฝั่งล่างนะอยู่ในแมป Snow Plow นะครับผมมาดูนะว่าตานี้จะเป็นเช่นไรนะรู้แต่ว่าตาก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้คือเดือดมากนะฮะใครอยากรู้ว่าเดือดขนาดไหนหรือว่าไม่เชื่อที่ผมพูดก็ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปก่อนหน้านะนั่นแหละครับก็เป็นคลิปของคุณนี่แหละกังฟูอาวิโลเช่นเดิมนะเช่นเดียวกันสิไม่ใช่เช่นเดิมนั่นแหละฮะอ่ะฝั่งสีเขียวนะคุณอาวิโลเรียกว่าคุณอาวิโลแล้วกันนะอาวิโลนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือเร่งการขยายฐานนะครับขยายโรงเก็บแร่นะเพื่อความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจนะฮะอีโคโนมิกนี่ต้องมานะครับโอเคแล้วตรงนี้ไว้ครับสีส้มส่งเทอร์โดนเข้ามาโอ้โหดักรอหน้า MCV อย่างนี้เลยนะฮะเผื่อนาโนคอออกมานะครับเพราะว่าถ้านาโนคอออกมาปุ๊บนี่จะได้โดดใส่ได้เลยนะแล้วประเด็นคือนาโนคอถ้าหากว่ามันโดนแมงมุมสิงเนี่ยมันจะกางไม่ได้นะเช่นเดียวกันกับพวกเทงุหรือว่า VX นะถ้าโดนแมงมุมเข้านี่ก็แปลงร่างบินขึ้นฟ้าไม่ได้นะประมาณนี้แล้วตรงนี้ยังไงซิกเกิลแล้วคุณโดดมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยโอ้น่าจะกดผิดนะฮะยิงซิกเกิลเนี่ยต้องโดดเข้ามาตรงนี้นะเพื่อที่จะมายิงรถเก็บแร่นะครับไม่ได้นะไม่ได้นี่ทีกดผิดนะกดผิดตรงนี้ยังไงครับมีแมลงปอฝั่งสีเขียวมานะแล้วแมงมุมไปไหนแล้วอยู่นี่นะอยู่นี่เธอโดนมาเกาะซิกเกิลปุ๊บระเบิดปั๊บเลยนะกดระเบิดมาอย่างเร็วออกมาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็บึ้มนะครับแตกคู่เลยนะอย่างวันนี้โอ้โหตรงนี้ฝั่งสีเขียวสร้างอะไรมาครับมีแมงมุม2ตัวโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี่เขาจะสร้างฐานออกมาไม่ได้เลยนะแล้วตรงนี้มีทหารวิ่งออกมาเดี๋ยวถ้าทหารวิ่งออกมามันก็จะเจอซิกเกิลยิงอยู่ดีนะซิกเกิลตอนนี้แตกหมดแล้วโอเคเรียบร้อยเหลือเทอร์เรโดนอยู่2ตัวนะสองตัวนี้ยังไงส่งทหารเข้ามาเคลียร์นะนี่ไงครับนาโนคอออกมาแล้วครับโดโจคอสร้างใหม่เลยนะตรงนี้ซิกเกิลมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะดีมากเลยนะจังหวะแบบนรกสุดๆเลยนะตอนนี้ทหารวิ่งออกมาตายนะครับส่วนนาโนคอคันนี้ไว้ครับโอ้แล้วฝั่งสีส้มต้องไมโครตัวแมงมุมวิ่งหนีตายโอเคนาโนคอกลางได้นะกลางอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับตรงนี้มีรถถังแฮมเมอร์มาแล้วด้วยนะฝั่งสีส้มโอ้ขึ้นเทคเทียร์2อย่างไวเลยนะมีการย้าย MCV มากลางไว้กลางแมปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดูเดือดนะใช้แทคติกนี้เลยนะครับคุณฟลาดิเมียร์เอาจริงๆแทคติกนี้มันเป็นแทคติกที่แบบฝั่งญี่ปุ่นนี่สู้ด้วยยากนะคือการที่โซเวียตออกแมงมุมมายืนรอหน้า MCV อย่างเงี้ยอะไรเนี่ยเขาออกมาอีกคันแล้วคุณส่งแมงมุมไปสิครับฮัลโหลไม่ส่งไปแต่ว่าส่งซิกเกิลโอ้โหกะจะเข้าประชิดแต่ไม่ได้นะแล้วตอนนี้โรงทหารพังไปแล้วด้วยนะออกมาอีกคันนึงไปยังไงครับกลางไม่ทันนะพังไปแล้วนะโอ้ตรงนี้มีแต่เศษซากนะครับผมเรียบร้อยนะเข้ามาแบบดุเดือดนะครับมีทหารถือปืนไรเฟิลอยู่คนนึงโอ้โหถือมือเดียวด้วยนะเมื่อกี้นี่สุดยอดเลยกลางอีกนะฮะโรงทหารตรงนี้กลางเสร็จแล้วปุ๊บออกแทงบัสเตอร์มาคนนึงนะฮะแล้วก็น่าจะออกมาเรื่อยๆนะด้านบนนี้นะครับตรงนี้ยังไงฝั่งสีเขียวนี่หวังพึ่งโรงทหารแบบสุดๆเลยนะมี3โรงแล้วนะฮะแต่ว่าโรงนี้แตกแน่นอนน่าจะสร้างทหารออกมาไม่ทันด้วยนะมาเพิ่มอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงจะไปกลางตรงไหนครับส่งแมงมุมเข้าไปนะครับเอ้าไม่เข้าไปนะถอยออกมาแล้วตรงนี้อ้อมมากลางตรงนี้นี่เองนะโอ้โหตรงนี้มีแทงบัสเตอร์ออกมาเพิ่มเติมนะครับแต่แล้วยังไงครับ คำถามคือแล้วยังไงครับฝั่งสีเขียวโอ้โหฝั่งสีเขียวนี่เป็นผู้เล่นที่แบบเล่นยื้อเวลาแบบสุดๆเลยนะแต่ตอนนี้ยุบรั้วลงมาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับแทงบัสเตอร์มันเป็นทหารราบที่โดนรถถังแฮมเมอร์เหยียบได้นะเอาจริงๆแต่ว่าแฮมเมอร์นี่น่าจะไม่สู้นะครับผมเพราะจำนวนเยอะเกินไปนะเนี่ยคือยิงปุ๊บมันถึงปั๊บเลยนะดาเมจหนีไม่พ้นนะหนีไม่ได้อยู่แล้วนะตรงนี้มาใส่กันอย่างนี้แล้วก็ยังไงครับยิงอัดเข้าไปบึ้มไปอีกแล้วนะตรงนี้บูฟร็อกตามไปติดๆนะฮะแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านอีกแล้วนะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะฮะโอเคครับในจังหวะนี้ในที่สุดฝั่งสีเขียวก็ได้เลิกสร้างโรงรถสักทีนะหลังจากที่ค้างคาอยู่นานนะครับผมสีส้มทำการรัชไม่สำเร็จนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่นะ
เอาจริงๆนะครับตรงนี้ว่าไงสีเขียวส่งทหารขึ้นมายืนคุมพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้ยิงสะพานทิ้งนะฮะบึ้มเรียบร้อยครับผมจมน้ำลงไปแล้วนะเศษซากโอ้โหจมน้ำไม่พอนะครับจมลงไปใต้พื้นดินอีกนะฮะตรงนี้ฝั่งสีส้มก็มาเรื่อยๆนะโอ้โหแล้วออกเทงูมาก่อนก็ต้องเป็นเทงูอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้โรงรถยังไม่ขึ้นเทียร์2นะครับมีหมีด้วยนะครับจริงๆเอาหมีไปดักรอทหารอยู่หน้าโรงทหารก็ได้นะเนี่ยแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหมาอย่างเยอะเทงูมาโดนยิงอีกนะครับแหลงร่างบินขึ้นฟ้าเอาชีวิตรอดก่อนนะจังหวะนี้โรงทหารมาเพิ่มนะครับจะได้กลางหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะฮะดูแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่คือเล่นแบบรุกหนักมากนะฮะ aggressive สุดๆเลยนะสีเขียวพยายามเอานาโนคอร์ไปเหยียบหมีได้ในที่สุดนะตรงนี้รถถังแฮมเมอร์กัดจะไปเหยียบไม่ทันนะอุ้ยได้มา1ศพนะฮะเอามีมาเติมอีกคันนี้แตกแน่นอนครับปุ้มแล้วทีงูมันยิงถึงได้ไงวะเนี่ยระยะยิงมันไกลกว่านะไม่เดี๋ยวระยะยิงมันเท่ากันนะจังหวะนี้กลายเป็นว่าฝั่งสีเขียวนี่จะได้รุกแล้วนะฮะหลังจากที่ป้องกันบ้านอยู่นานนะโอ้โหแทงพลาสเตอร์ติดดาวอีกนะฮะดาเมจยิ่งจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยออรีไฟเนอรี่โดนยิงอยู่นะตรงนี้หมีเข้ามาครับแทงพลาสเตอร์มุดรูทุยมุดรูได้ทันนะไม่โดนสตันนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้ปล่อยให้อิมพีเรียลวอริเออร์โดนเหยียบไปนะแต่ว่าแทงพลาสเตอร์นี่อย่าผุดขึ้นมาเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยอันตรายนะมีแมงมุมออกมาด้วยนะใช้เทอร์โดนเซอร์ไพรส์นะฮะสำหรับฝั่งสีส้มนะครับซึ่งตรงนี้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหแล้ว MCV อาจจะอยู่นี่นะฝั่งสีส้ม MCV สีเขียวก็ยังอยู่ตรงนี้โรงรถยังไม่ได้ขึ้นเทียร์2สักทีนะขึ้นได้ยังวะยังนะยังอยู่ที่เทียร์1อยู่นะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะตรงนี้เอ้ย Imperial Warrior ชักดาบออกมาแล้วยังไงครับวิ่งกลับบ้านมารวมตัวกันอันนี้น่าจะกดผิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าเอาทหารเข้าตึกนี้ก็โอเคนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คนที่จะเป็นแทงบัสเตอร์นะครับที่จะเข้าตึกนะอย่างนั้นนะครับยิงอัดเข้าไปนะหมีมาทำสตันแล้วยังไงต่อครับตรงนี้แฮมเมอร์พยายามดูดเลือดบ้านหลังนี้อยู่นะฮะแต่ว่าโดนแทงบัสเตอร์ยิงได้นะครับระยะยิงมันถึงอยู่นะแล้วก็ตู้มในที่สุดนะออกมาจากบ้านเลยครับโอ้เจอทหารเกณฑ์สลับไปใช้ระเบิดขวดพอดีนะตรงนี้แบ่งรับแบ่งสู้ผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างดุเดือดเลยฮะตรงนี้ฝั่งสีส้มก็ต้องคุมพื้นที่ตรงนี้ให้ได้นะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะตรงนี้แฮมเมอร์เข้ามาแตกครับผมเรียบร้อยโอเคครับมายิงโรงเก็บแร่ต่อนะฮะหลังจากที่ยิงทิ้งไว้ยังไม่พังตอนนี้นี่จะพังไหมครับแฮมเอ้ยหนีเข้ามาอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับผมโอเคสตันไป2คนนะฮะเสียงคำรามดังมากนะฮะสร้างป้อมขึ้นมานะครับถูกสกัดไว้ก่อนนะฮะแล้วจังหวะนี้โรงทหารมาอีกก็บึ้มไปอีกสิฮะเรียบร้อยครับผมตรงนี้อะไรเนี่ยเซนทรีกันโอ้โหพยายามแบบยื้อชีวิตสุดๆเลยนะฝั่งสีส้มตรงนี้ยังไงครับเนี่ยพับเก็บเลยนะครับ MCV ทีงูวิ่งตามเลยครับตรงนี้มียานขนส่งมาแล้วนะครับ Sudden Transport นะฮะเพื่อที่จะทำให้ทหารเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะนี่เพราะจริงๆทหารราบเนี่ยวิ่งตาม MCV ไม่ทันนะครับนี่ปล่อยออกมานะครับสไนไปที่ตัว MCV แล้วตรงนี้มี Twin Blade เฮ้ยสนามบินโอ้สนามบินอยู่นี่เองนะโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวบุกคืนนะครับ MCV แตกเรียบร้อยครับผมอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดอลังการแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ย Sudden Transport แปลงร่างเป็น MCV โอ้โหแล้วมีแอนิเมชันกลางฐานด้วยนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมฝั่งสีส้มกดยอมแพ้ไปแล้วนะคุณฟลาดิเมียร์นะฮะกะจะไปทำรัชเขานะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่คือสู้ไม่ถอยนะจนป้องกันบ้านได้แล้วก็บุกคืนได้นะสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกังฟูอาวิโลฝั่งสีเขียวนี่แหละครับแล้วคุณดูจำนวนยูนิตสิช่วงกลางเกมไปท้ายเกมนี่คือเยอะมากเลยนะสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรัพยากรโอ้โหทับกันไปทับกันมานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ